เรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวความเชื่อนะคะเป็นคาถาหาที่จอดรถค่ะหลายๆคนอาจจะหงุดหงิดโอ้ยไปห้างชั้นนั้นก็เต็มชั้นนี้ก็เต็มแค่พูดกันว่าจักริดก็สามารถมีที่จอดรถได้ค่ะจะจริงหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะเคยเป็นกระแสมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่หลายคนมีการวนหาที่จอดประมาณชั่วโมงกว่านะก็คือบอกว่าไม่เจอสักทีก็เลยลองพูดขึ้นมาบอกจักริดขอที่จอดหน่อยสิตามที่เมอากับพิมพ์ถาที่เป็นบล็อกเกอร์นะคะเคยพูดไว้พอพูดจบปุ๊บอยู่ๆก็คือรถอีกคันนึงออกพอดิบพอดีเลยค่ะก็เลยเข้าจอดนะคะวันนี้เราจะพาไปเปิดความเชื่อคาถาหาที่จอดรถค่ะแค่พูดกันว่าจักริดอ่ะโหคุณผู้ชมคะไม่ต้องรอนานเลยค่ะจะมีจริงๆหรือเปล่านะคะแค่พูดคำว่าจักริดอ่ะมันจะได้ขนาดนั้นง่ายขนาดนั้นหรอคำนี้ค่ะมีที่มาจากเน็ตไอดอลสาวชื่อดังอย่างพิมพ์ถานะคะที่ออกมาเปิดเผยเคล็ดลับการหาที่จอดรถนะคะผ่านทาง YouTube ค่ะจนกลายเป็นกระแสไวรัลแล้วก็ถูกใช้ตามๆกันใน TikTok เนี่ยก็เคยมีคนลองแล้วได้ผลจริงๆนะคะบนโลกโซเชียลเนี่ยแห่แชร์กันเป็นจำนวนมากค่ะโดยเธอก็อธิบายนะคะว่าที่มาของคาถาจักริดเนี่ยก็คือเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยซึ่งคือคุณจักริดเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของที่จอดรถมากเลยแทบไม่ต้องแบบว่ามานั่งหาเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็คือจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถเลยจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อเพื่อนของคุณพ่อเพื่อเป็นเคล็ดในการหาที่จอดรถค่ะแล้วมีอีกหนึ่งตำนานของจักริดนะคะคือเป็นตำนานโศกนาฏกรรมของชายคนหนึ่งค่ะที่เขามีชื่อว่าจักริดนะคะโดยเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าตัวเขาเองเนี่ยได้จอดรถทิ้งเอาไว้ค่ะที่ห้างสรรพสินค้าแต่เมื่อเขากลับมาเอารถเพื่อที่จะกลับบ้านปรากฏว่าทางเข้าออกของอาคารจอดรถเนี่ยมันถูกปิดไปแล้วค่ะซึ่งทำให้เขาเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะก็คือติดอยู่ในอาคารจอดรถจึงทำให้เขาเนี่ยต้องอาศัยนอนบนรถในค่ำคืนนั้นค่ะแล้วทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าขาดอากาศหายใจนะคะโดยตำนานจักริดเนี่ยก็มีการถูกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะหากใครต้องการหาที่จอดรถในห้างยิ่งวันเสาร์อาทิตย์หรือว่ามีงานต่างๆเนี่ยโอ้โหที่จอดรถหายากมากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็นำคาถานี้ไปใช้นะคะเพื่อ เรียกชื่อจักริดปุ๊บก็เพื่อที่จะได้ที่จอดรถได้แหละค่ะแล้วก็จะมีการเรียกชื่อจักริดซ้ำย้ำๆๆนะคะบางคนก็บอกพี่จักริดหาที่จอดรถหน่อยเธออะไรนะคะแล้วก็ได้ที่จอดรถเลยซึ่งไม่มีที่จอดก็ขอที่จอดได้จักริดจะช่วยคุณหาที่จอดรถได้แล้วก็ไวขึ้นนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าส่วนตัวเนี่ยเคยลองมาแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจเลยตั้งใจให้แม่บอกพี่จักริดขอที่จอดรถสักคันนึงเถอะปรากฏว่าเคยได้ผลคุณผู้ชมขาได้ผลจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอันนี้เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ